This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับการเริ่มเรื่องใหม่วันนี้เป็นตอนที่2ของหนังสือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน The Richest Man in Babylon ค่ะงานเขียนของจอร์จเอสเคลเซนงานแปลของสุริยฉัตรชัยมงคลสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์นะคะวิถีทางแห่งความมัธยัสถ์และการสร้างสมความมั่งคั่งซึ่งให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านนับล้านมาแล้วทั่วโลกค่ะมีแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายรวมถึงภาษาไทยก็มีหลายสำนวนด้วยลองฟังดูนะคะว่าบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนจะให้ข้อคิดให้แนวทางในการบริหารจัดการเงินแก่เราอย่างไรบ้างก็คงจะต้องยอมรับละค่ะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตทีเดียวและตอนนี้บานซีแล้วก็เพื่อนๆคือบานซีแล้วก็คอปไบเนี่ยจะไปชวนเพื่อนๆคนอื่นๆที่ยังคงเป็นคนยากจนขัดสนท่ามกลางผู้คนที่ร่ำรวยในนครบาบิโลนไปหาเพื่อนเก่าคนหนึ่งซึ่งตอนนี้กลายเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนรวยขนาดที่ว่ากษัตริย์ยังต้องมายืมเงินเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอาคัตค่ะแล้วก็หวังว่าอาคัตน่าที่จะให้แนวทางชี้แนะหนทางว่าทำยังไงถึงจะรวยอยากรวยไหมคะดิฉันนี่อยากรวยมากเลยนะเนี่ยเป็นความฝันอันแสนไกลก็ถ้าอย่างนั้นเราไปศึกษาวิธีการที่จะเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งของกรุงบาบิโลนดูสิว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้กับปัจจุบันได้หรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะกับตอนที่2บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนในมหานครบาบิโลนอันเก่าแก่มีบุรุษผู้ร่ำรวยมหาศาลผู้หนึ่งที่ชื่อว่าอาคัตอาศัยอยู่อาคัตเป็นคนที่รวยมากกิตติศัพท์ความมั่งคั่งของเขาเลื่องลือกระเดื่องไปไกลเป็นคนรวยแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตากรุณาเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อครอบครัวจับใจใช้สอยอย่างเสรีคือไม่ใช่คนรวยที่ขี้เหนียวครอบครัวก็ได้รับผลประโยชน์จากความร่ำรวยของเขาไม่ใช่ว่ารวยอยู่คนเดียวแต่คนอื่นต้องใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์ไม่ใช่เขาก็มีความสุขกับความร่ำรวยแต่ถึงกระนั้นความมั่งคั่งก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยดูเหมือนว่าความมั่งคั่งของเขากลับเพิ่มพูนขึ้นทุกๆปีเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วกว่าเงินที่เขาใช้จ่ายไปซะอีกคือดูเหมือนว่าใช้ยังไงเงินทองก็ไม่ลดลงมีแต่จะมั่งคั่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆตั้งแต่สมัยยังเด็กก็ไปเยี่ยมอาคัตแล้วก็บอกว่าโอ้อาคัตท่านนี่มีโชคกว่าพวกเรามากนักท่านกลายเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนในขณะที่พวกเราได้แต่ดิ้นรนเพื่อประทังชีวิตไปวันๆท่านสวมใส่อาภรณ์ที่หรูหรางามที่สุดลิ้มรสอาหารหายากที่สุดในขณะที่พวกเราพึงใจแล้วที่สามารถหาเครื่องนุ่งห่มให้สมาชิกในครอบครัวได้และก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงดูกันอย่างสุดความสามารถแต่กระนั้นครั้งหนึ่งเราก็เคยเท่าเทียมกันเราเล่าเรียนกับครูคนเดียวกันเราเคยเล่นด้วยกันและไม่ว่าการเรียนหรือว่าการเล่นท่านก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราเลยและในหลายปีที่ผ่านมาท่านก็ไม่ได้เป็นพลเมืองที่ทรงเกียรติไปกว่าพวกเราและดูไปท่านเองก็ไม่ได้ทำงานหนักกว่าพวกเราแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่สัตย์ซื่อกว่าพวกเราแล้วด้วยเหตุใดกันเล่าโชคลาภที่ลำเอียงจึงคัดท่านออกมาเป็นผู้ที่ได้ชื่นชมต่อมวลสิ่งที่ดีที่สุดแห่งชีวิตแล้วละทิ้งพวกเราซึ่งสมควรจะได้รับมันเช่นกันก็มีการตัดพ้อต่อว่ากันหน้าดูนะคะประมาณว่าแหม
ตอนเรียนตอนเด็กๆเนี่ยแกกับฉันมันก็พวกเดียวกันแกก็ไม่ได้เด่นไม่ได้เก่งไม่ได้ดีไปกว่าพวกฉันเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำงานหนักขยันขันแข็งอะไรมากมายคือดูแล้วไม่มีอะไรดีกว่าเพื่อนๆแต่ทำไมถึงกลายเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดไปได้แบบนี้อาคัตก็เลยบอกว่าถ้าพวกท่านไม่ได้มีอะไรมากกว่าการดำรงชีวิตไปวันๆระหว่างเวลาหลายปีตั้งแต่เรายังเป็นเด็กด้วยกันจนบัดนี้แล้วก็นั่นเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้เรียนรู้กฎซึ่งปกครองครั้งแห่งความมั่งคั่งอยู่นะสิหรือมิฉะนั้นท่านก็คงไม่ได้ใส่ใจในกฎเหล่านั้นโชคลาภที่ลำเอียงคือเทพธิดาร้ายกาจผู้มิได้นำความดีงามอันถาวรมาสู่ผู้ใดเลยตรงข้ามนางนำมาซึ่งความเสื่อมแก่ทุกคนที่นางโปรยปลายทองคำที่เขาไม่ได้หาเองมาให้นางทำให้คนเสเพลผู้ใช้จ่ายเงินทองที่ได้รับมาจนหมดตัวในไม่ช้าต้องทนกัดกรุ่มทรมานกับความกระหายและความปรารถนาที่ตนเองไม่อาจสนองได้กับคนที่นางโปรดปรานหน่อยก็จะกลายเป็นคนตระนีที่เฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่แจ้เลยทีเดียวแล้วก็หวาดกลัวที่จะใช้จ่ายเพราะรู้ว่าไม่มีความสามารถที่จะหามาทดแทนพวกนี้ต้องกัดกรุ่มเพราะว่ากลัวโจรภัยและทำลายตนเองด้วยการใช้ชีวิตอันว่างเปล่าแล้วก็แฝงไว้ด้วยความทุกข์เข็ญอาจเป็นได้ว่ามีคนอื่นๆที่มีโชคได้ทองคำที่ตัวเองไม่อาจหาได้มาแล้วสามารถจะหาเพิ่มพูนขึ้นกลายเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็พึงพอใจแต่มันก็มีน้อยเหลือเกินข้าเองก็เพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นลองคิดดูสิว่าหากพวกท่านได้รับมรดกมหาศาลอย่างกะทันหันแล้วล่ะก็สิ่งต่างๆที่ข้ากล่าวมานี้จะไม่เป็นความจริงเพื่อนๆทั้งหลายต่างก็ยอมรับว่าในบรรดาคนที่ได้รับความมั่งคั่งอย่างกะทันหันที่พวกตนรู้จักถ้อยคำเหล่านี้เป็นความจริงนะคะจากนั้นก็ขอให้อาคัตอธิบายว่าเขากลายมาเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดในกรุงบาบิโลนได้อย่างไรอาคัตก็เลยบอกว่าเมื่อตอนยังหนุ่มข้ามองไปรอบๆตัวและเห็นสิ่งดีๆที่จะนำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจข้าตระหนักว่าความมั่งคั่งเพิ่มพูนพลังจะได้ของพวกนี้มาความมั่งคั่งคืออำนาจความมั่งคั่งทำให้หลายๆสิ่งเป็นไปได้อาจตกแต่งเคหสถานด้วยเครื่องประดับที่แพงที่สุดอาจท่องไปยังท้องทะเลที่ไกลโพ้นอาจลิ้มรสอาหารโอชะจากแดนไกลอาจซื้อเครื่องประดับจากช่างทองและช่างแต่งศิลาอาจสร้างได้แม้แต่วิหารตระงานให้เป็นแหล่งสถิตของถวยเทพและอาจกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้และสิ่งอื่นๆอีกมากด้วยความปิติหฤหรรษ์ในประสาทสัมผัสและความอิ่มเอมในวิญญาณเมื่อข้าตระหนักเช่นนี้แล้วข้าก็ตกลงใจว่าจะใช้สิ่งดีๆทั้งหลายในชีวิตในส่วนที่เป็นของข้าข้าจะไม่เป็นหนึ่งในบรรดาพวกที่ยืนมองคนอื่นลิ้มรสสิ่งเหล่านั้นอยู่ห่างๆด้วยความริษยาข้าจะไม่พึงใจที่จะห่อหุ้มร่างกายด้วยอาภรณ์ราคาถูกที่สุดที่จะคงความนับถือจากผู้อื่นไว้ได้ข้าจะไม่พึงใจในสิ่งที่คนยากจนคนหนึ่งเห็นว่ามากแล้วตรงข้ามข้าจะทำให้ตัวเองเป็นอาคันตุกะในงานเลี้ยงแห่งสรรพสิ่งชั้นเลิศทั้งมวลก็ดังที่พวกท่านรู้นั่นละข้าเป็นลูกชายพ่อค้าสามัญเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวใหญ่ที่ไม่มีหวังว่าจะได้รับมรดกใดๆเลยแล้วก็อย่างที่ท่านกล่าวมาอย่างเปิดเผยข้าไม่ได้มีพลังหรือว่าปรีชาญาณอันใดที่สูงส่งเป็นพิเศษแต่ข้าก็ตัดสินใจแล้วว่าข้าต้องบรรลุในสิ่งที่ปรารถนาที่ต้องการก็คือเวลาและการศึกษาเท่านั้นสำหรับการเวลาทุกคนมีอย่างเหลือเฟือท่านพวกท่านแต่ละคนปล่อยให้การเวลาผ่านเลยไปมากพอทีเดียวที่จะทำให้ท่านมั่งคั่งขึ้นมาได้แต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังยอมรับว่าไม่มีอะไรจะอวดไ
นอกจากครอบครัวที่ดีที่เป็นสิ่งเดียวที่พวกท่านภูมิใจสำหรับการศึกษาใช่ว่าครูผู้ชาญฉลาดของเราสอนเอาไว้หรือไม่ว่ามันมี2ชนิดด้วยกันชนิดหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เราเรียนแล้วก็รู้มาอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นการฝึกหัดที่จะสอนให้เรารู้ว่าจะค้นหาในสิ่งที่เรายังไม่รู้ได้อย่างไรดังนั้นข้าจึงตกลงใจว่าจะค้นหาว่าทำอย่างไรความมั่งคั่งของคนเราจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อข้าค้นพบแล้วข้าก็จะทำให้สิ่งนี้เป็นงานของข้าและจะทำให้ได้ดีด้วยจะไม่เป็นการชาญฉลาดกว่าหรือที่จะเบิกบานหันษาเอาไว้เมื่อเรายังอยู่ท่ามกลางความสว่างสวยแห่งแสงตะวันเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจำพรากไปสู่โลกแห่งวิญญาณอันมืดมิดเราก็ต้องเผชิญกับความโศกสันมากพออยู่แล้วจากนั้นอาคัตก็เล่าว่าเขาได้งานเป็นอารักษ์ประจำหอจดหมายเหตุวันหนึ่งเขาต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่กับแผ่นจารึกดินเหนียววันละหลายๆชั่วโมงสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่านึกถึงอารักษ์สมัยก่อนยังไม่มีกระดาษยังไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะก็ต้องจารึกบนแผ่นดินเหนียวเขาต้องทำงานหนักแต่ถึงอย่างนั้นรายได้ก็แค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเงินทองที่หามาได้ก็หมดไปกับอาหารการกินเสื้อผ้าการบริจาคเป็นเทพบูชาคือหาไปกินไปวันหนึ่งอัลกาเมชในทุนเงินกู้มาอย่างที่ทำงานของอาคัตแล้วก็ขอสำเนากฎหมายมาตราที่9ชุดหนึ่งอัลกาเมชบอกกับอาคัตว่าข้าต้องใช้มันภายใน2วันถ้าเจ้าคัดทันละก็2เหรียญทองแดงจะเป็นของเจ้าก็คือให้ลอกสำเนากฎหมายมาตราที่9เนี่ยในเวลาอันรวดเร็ว2วันอาคัตก็ลงมือทำงานอย่างหนักอยากได้เงินแต่กฎหมายมาตรานั้นยาวมากเมื่ออัลกามิชกลับมางานก็ยังไม่เสร็จเขาก็โกรธมากเลยทีเดียวในตอนนั้นอาคัตเนี่ยถามอัลกามิชบอกว่าอัลกามิชท่านนี้ร่ำรวยมากบอกข้าสิว่าทำยังไงข้าถึงจะร่ำรวยขึ้นมาบ้างแล้วข้าจะนั่งจารึกแผ่นดินเหนียวให้ท่านตลอดคืนงานจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อตะวันขึ้นอัลกามิชก็บอกว่าเจ้านี่มันเหลี่ยมไม่เบาเลยนะแต่เราจะเรียกมันว่าการต่อรองก็แล้วกันอาคัตก็ทำตามคำพูดนะคะนางจารึกอักษรอยู่ตลอดทั้งคืนปวดหลังในตาก็พร่าเลือนคือมองอยู่ทั้งวันคือใช้สายตาทั้งวันกับการจารึกบนแผ่นดินเนี่ยนะคะกลิ่นไส้ตะเกียงก็ทำให้ปวดหัวคือตั้งหน้าตั้งตาทำไม่หลับไม่นอนและเมื่ออัลกามิชกลับมาตอนเช้าตรู่ตะวันขึ้นแผ่นจารึกก็เสร็จเรียบร้อยสมดังที่ตั้งใจเอาไว้พออัลกามิชมาถึงอาคัตก็บอกนี่ไงงานเสร็จแล้วอ่ะบอกเคล็ดลับมาสิทำยังไงถึงจะรวยอัลกามิชก็บอกว่าจะทำข้อต่อรองในส่วนของเจ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วลูกเอ้ยข้าก็พร้อมที่จะทำในส่วนของข้าเช่นกันข้าจะบอกในสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะรู้เพราะข้าเองก็แก่แล้วและลิ้นที่ชรานั้นก็ชอบเอื้อนเอ่ยคนแก่ชอบเล่าเรื่องชอบพูดคุยชอบแนะนำเมื่อมีคนหนุ่มสาวมาเพื่อที่จะขอคำแนะนำเขาก็ยินดีที่จะให้ข้อคิดแล้วก็ให้แนวทางอัลกามิชบอกว่าเมื่อคนหนุ่มสาวมาหาผู้สูงวัยเพื่อขอคำแนะนำก็จะได้รับปรีชาญาณแห่งวันเวลาไปแต่บ่อยครั้งเกินไปที่คนหนุ่มสาวคิดว่าคนแก่รู้อยู่เฉพาะแต่เพียงปรีชาญาณแห่งวันเวลาที่ล่วงเลยเขาจึงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่เจ้าจงจำเอาไว้นะว่าตะวันที่ส่องสว่างอยู่ทุกวันนี้ก็คือตะวันดวงเดียวกับที่สาดแสงอยู่เมื่อครั้งพ่อของเจ้าเพิ่งจะเกิดแล้วก็จะยังสาดแสงอยู่ต่อไป
กระทั่งหลานปู่คนสุดท้ายของเจ้าล่วงลับสู่ความมืดมิดความคิดของคนหนุ่มคือแสงเจิดจ้าที่สาดพุ่งไปข้างหน้าประหนึ่งอุกาบาตที่จะทำให้ท้องฟ้าเรืองโรจน์แต่ปรีชาญาณของผู้สูงวัยนั้นเป็นประหนึ่งดาวฤกษ์ที่เปล่งแสงแน่วแน่จนกะลาสีเรือสามารถยึดเป็นหลักในการนำร่องได้ฟังข้าให้ดีไม่เช่นนั้นเจ้าจะพลาดสัจจะที่ข้าจะถ่ายทอดให้และจะคิดว่าได้เสียเวลาตรากตรำทำงานตลอดคืนไปโดยเปล่าประโยชน์จากนั้นอัลกามิชก็มองดูอาคัตด้วยในตาอันสุขุมลึกล้ำใต้ขนคิ้วที่ดกหนาแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าข้าพบหนทางสู่ความมั่งคั่งเมื่อข้ากำหนดได้ว่า1ส่วนของเงินทั้งหมดที่ข้าหาได้เป็นของข้าและต้องเก็บรักษาไว้เจ้าเองก็เช่นกันเดี๋ยวกลับมาติดตามเคล็ดลับการเป็นคนมั่งคั่งของอัลกามิชคนที่แนะนำอาคัตอีกต่อหนึ่ง This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้เป็นตอนที่2ค่ะของหนังสือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนงานเขียนที่อยู่เหนือการเวลาของจอร์จเอสเคลสันสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลนะคะสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์เคล็ดลับแนวทางสู่ความมั่งคั่งซึ่งมีแต่คนอยากรู้เพื่อนๆไปถามอาคัตซึ่งตอนเด็กๆก็ฐานะไม่ต่างกันเก่งก็ไม่ได้เก่งขยันก็ไม่ได้ขยันแล้วรวยไม่ได้ยังไงอาคัตก็บอกว่าเป็นเพราะอัลกามิชและนี่คือคำแนะนำของอัลกามิชที่แนะนำให้อาคัตจนเขาเนี่ยกลายเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในกรุงบาบิโลนอัลกามิชจ้องมองข้าด้วยสายตาแหลมคมแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออีกเลยเท่านั้นเองนะหรือข้าถามนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนจิตใจของคนเลี้ยงแกะให้กลายเป็นจิตใจของนายทุนเงินกู้ได้อัลกามิชตอบแต่ทั้งหมดที่ข้าหามาได้ต่างหากคือส่วนของข้าไม่ใช่หรืออาคัตเถียงอัลกามิชก็บอกว่ายังห่างไกลนักเจ้ามิได้จ่ายให้ช่างตัดอาภรณ์หรอกหรือเจ้ามิได้จ่ายให้ช่างตัดรองเท้าหรอกหรือเจ้ามิได้จ่ายให้สิ่งต่างๆที่เจ้ากินเข้าไปหรอกหรือเจ้าจะอยู่ในบาบิโลนได้โดยไม่ต้องใช้จ่ายอย่างนั้นหรือเงินที่เจ้าทำมาหาได้เมื่อเดือนที่แล้วอยู่ไหนกันล่ะแล้วเมื่อปีที่แล้วล่ะเจ้าโง่เจ้าจ่ายเงินให้ทุกคนยกเว้นตัวเองช่างเขาอะไรเช่นนั้นเจ้าทำงานหนักเพื่อคนอื่นเหมือนกับทาสที่ทำงานเพื่อเสื้อผ้าและอาหารที่เจ้านายประทานให้ถ้าเจ้าเก็บเอาไว้ให้ตัวเองเพียง1ใน10ของที่ทำมาหาได้เจ้าจะมีเงินเท่าไหร่ภายใน10ปีอาคัตก็บอกไปว่าความรู้วิชาคำนวณของข้ายังไม่ได้ทิ้งข้าไปเท่ากับเงินที่ข้าหาได้ใน1ปีอัลกามิชบอกว่าจะพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวทองคำทุกชิ้นที่เจ้าเก็บไว้คือธาตุที่ต้องทำงานให้เจ้าทองแดงทุกเหรียญที่มันหามาได้คือลูกหลานของมันแล้วก็สามารถหาเพิ่มให้เจ้าได้เช่นกันถ้าเจ้าอยากจะรวยสิ่งที่เจ้าเก็บไว้จะต้องหาเพิ่มให้เจ้าได้และลูกหลานของมันก็เหมือนกันทั้งหมดอาจช่วยให้เจ้าเป็นเจ้าของทรัพย์จำนวนมากที่เจ้าร่ำร้องอยากจะมีได้เจ้าคิดว่าข้าคดโกงงานที่เจ้าทำมาตลอดทั้งคืนแต่ค่าจ่ายสูงกว่าราคาจริงเป็นพันๆเท่าถ้าเจ้ามีปัญญาพอที่จะตรองหาสัจจะที่ข้าถ่ายทอดให้ได้ส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่เจ้าทำมาหาได้เป็นของเจ้าที่จะต้องเก็บเอาไว้ต้องไม่น้อยกว่า1ใน10ไม่ว่าเจ้าจะหามาได้น้อยเพียงใดหรืออาจจะเก็บไว้มากเท่าที่เจ้าสามารถจะเก็บได้จงจ่ายให้ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกอย่าจ่ายให้ช่างตัดอาภรณ์หรือช่างตัดรองเท้ามากกว่าที่เจ้าจะจ่ายได้จากจำนวนที่เหลือ
โดยยังมีพอสำหรับค่าอาหารการกุศลและเทพบูชาอัลกามิชบอกว่าความมั่งคั่งก็เหมือนกับต้นไม้มันงอกจากเมล็ดนิดเดียวเหรียญทองแดงอันแรกที่เก็บไว้คือเมล็ดที่ต้นไม้แห่งความมั่งคั่งจะงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาต่อไปยิ่งเพาะมันลงเร็วเท่าไหร่ต้นไม้ก็จะยิ่งเติบโตไวเท่านั้นยิ่งใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำอย่างสัตย์ซื่อการเก็บหอมรอมริบไว้อย่างสม่ำเสมอเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เอนหลังใต้ร่มเงาของมันได้อย่างสบายอารมณ์เร็วเท่านั้นอัลกามิชบอกแค่นี้เขาก็หอบแผ่นจารึกกลับไปหลังจากที่อัลกามิชกลับไปแล้วอาคัตก็คิดหนักในสิ่งที่อัลกามิชพูดเขารู้สึกว่ามีเหตุผลแล้วเขาก็อยากจะลองหลังจากนั้นเมื่อได้เงินมาเขาจะเก็บเอาไว้1ในทุก10เหรียญคือได้มา10เหรียญก็เก็บเอาไว้1เหรียญซึ่งอาคัตบอกว่ามันก็แปลกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขาดแคลนไปกว่าแต่ก่อนแต่อย่างใดแต่เขาถูกเย้ายวนบ่อยครั้งทีเดียวขณะที่เงินสะสมเพิ่มมากขึ้นอยากจะจับจ่ายไปซื้อของดีๆที่พ่อค้านำมาแสดงซึ่งขนมาโดยอูฐและก็เรือจากฟินิเชียนแต่เขาก็ระงับความอยากเอาไว้ได้เดือนที่12หลังจากที่อัลกามิชจากไปอัลกามิชก็กลับมาหาอาคัตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าได้จ่ายให้กับตัวเองไม่น้อยกว่า1ใน10ของที่ทำมาหาได้หรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วอาคัตก็ตอบไปด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาได้ทำแบบนั้นแล้วตามคำแนะนำอัลกามิชก็ถามบอกว่าแล้วเอาเงินจำนวนนั้นไปทำอะไรอาคัตก็บอกว่าข้ามอบให้อัชมูช่างทำอิฐเขาบอกข้าว่าจะเดินทางข้ามทะเลไกลโพ้นไปยังไทยและจะซื้ออัญมณีหายากของชาวฟินิเชียนกลับมาให้ข้าเมื่อเขากลับมาถึงเราจะขายอัญมณีเหล่านั้นในราคาสูงแล้วก็แบ่งผลกำไรกันเมื่อได้ฟังดังนี้อัลกามิชก็บอกว่าคนโง่ทุกคนจะต้องเรียนรู้แต่ทำไมจึงไปเชื่อถือความรู้ของช่างทำอิฐเกี่ยวกับอัญมณีเจ้าไปหาคนทำขนมปังหรือเปล่าเวลาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวไม่ใช่เช่นนั้นใช่ไหมเจ้าต้องไปหานักดาราศาสตร์ถ้าหากเป็นคนรู้จักคิดเงินที่เจ้าเก็บออมเอาไว้สูญแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยเจ้าถอนต้นไม้แห่งความมั่งคั่งของตัวเองเสียทั้งรากทั้งโคนเลยแต่ไม่เป็นไรจงปลูกอีกต้นหนึ่งพยายามอีกครั้งและคราวหน้าถ้าเจ้าต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับอัญมณีแล้วก็จงไปหาพ่อค้าเพชรพลอยถ้าอยากรู้เรื่องของแกะก็จงไปหาคนเลี้ยงแกะคำแนะนำเป็นของที่ให้โดยไม่คิดมูลค่าแต่จงระวังเลือกเอาแต่ที่คุ้มค่าคนที่ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเงินที่เก็บหอมรอมริบมาจากผู้ที่ปราศจากประสบการณ์เรื่องนี้จะต้องจ่ายค่าโง่ด้วยเงินจำนวนนั้นทั้งหมดปรากฏว่าคำพูดของอัลกามิชเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าอาคัตนี่ถูกหลอกโดยการที่ชาวฟินิเชียนที่เขาติดต่อด้วยเนี่ยเอาเพชรปลอมมาหลอกขายให้กับอัชมูช่างทำอิฐก็คือช่างทำอิฐก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของอัญมณีเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเขาก็เลยสูญเงินไปเลยไอ้เงินเก็บก้อนนั้นที่ตั้งใจว่าจะลงทุนซื้อขายอัญมณีเขาก็เริ่มเก็บ1ใน10เหรียญอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้มันก็เริ่มเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่เขาทำได้ไม่ยากอีกต่อไป12เดือนต่อมานะคะอัลกามิชก็กลับมาหาอาคัตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถามว่าทำอะไรก้าวหน้าไปบ้างหลังจากที่พบกันครั้งที่แล้วอาคัตก็รายงานบอกว่าขอใจให้กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ตลอดมาเงินที่เก็บไว้ข้ามอบให้เอก้าช่างทำโล่เพื่อนำไปซื้อทองสำริดแล้วก็ทุก4เดือนเขาจะจ่ายคืนให้ข้าอัลกามิชก็บอกว่าดีทีเดียวแล้วเจ้าเอาเงินที่ได้เพิ่มมานั้นไปทำอะไรบ้างอาคัตก็บอกว่าข้าเอาไปจัดงานเลี้ยงใหญ่มีทั้งน้ำผึ้งเหล่าองุ่นหอมหวานและขนมปรุงเครื่องเทศ
ยังซื้อเสื้อคลุมสีแดงเข้มตัวหนึ่งด้วยวันหนึ่งข้าจะซื้อลาชกันสักตัวเอาไว้ขี่ไปไหนมาไหนอัลกามิชถึงกับหัวเราะออกมาบอกว่าเจ้าได้กินลูกหลานของเงินที่เก็บออมไว้ไปเสียแล้วเจ้าจะหวังให้มันทำงานให้เจ้าได้อย่างไรและมันจะเพาะลูกหลานเพื่อทำงานให้เจ้าอีกเหมือนกันได้อย่างไรจงสร้างกองทัพธาตุทองคำขึ้นให้ได้ก่อนเป็นอย่างแรกจากนั้นจะสำเริงสำราญกับงานเลี้ยงหรูหรามากเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องเสียใจภายหลังอัลกามิชแนะนำเช่นนี้แล้วเขาก็จากไปอีกจากนั้นอาคัตก็ไม่ได้เจอหน้าอัลกามิชอีกเลยในเวลา2ปีเต็มเมื่อเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยรอยย่นลึกล้ำในตาที่หรี่ปรือเพราะความชราภาพคืออัลกามิชก็แก่ลงไปมากพอมาถึงก็ถามอาคัตอีกว่าอาคัตเจ้าบรรลุถึงความมั่งคั่งดังที่ใฝ่ฝันเอาไว้หรือยังอาคัตก็ตอบว่ายังไม่ทั้งหมดขอรับแต่ก็ได้บางส่วนแล้วและบางส่วนนั้นก็หาได้มากขึ้นไปอีกและส่วนที่มันหาได้นั้นก็แตกดอกออกผลขึ้นไปอีกเจ้ายังคงขอคำแนะนำจากช่างทำอิฐอยู่อีกหรือเปล่าพวกเขาให้คำแนะนำที่ดีทีเดียวขอรับในเรื่องการทำอิฐอัลกามิชก็บอกว่าอาคัตเอ้ยเจ้าเรียนรู้ได้ดีทีเดียวทีแรกเจ้าเรียนที่จะรู้จักกินอยู่ให้น้อยกว่าที่เจ้าหาได้ต่อไปเจ้าเรียนที่จะหาคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์และท้ายสุดเจ้าเรียนรู้ที่จะใช้ให้ทองคำทำงานให้เจ้าเจ้าได้สอนตัวเองแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะได้ทองคำมาทำอย่างไรจึงจะเก็บรักษามันไว้ได้และจะใช้มันไปอย่างไรดังนั้นเองเจ้าจึงเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถในเรื่องนี้ข้าแก่ลงทุกทีแล้วลูกๆของข้าคิดแต่เพียงจะใช้จ่ายโดยไม่เคยคิดจะหามาผลประโยชน์ของข้ามีมากมายและข้าก็กลัวเกินไปที่จะดูแลมันคนเดียวทั้งหมดถ้าเจ้าจะไปยังนิปปูและช่วยดูแลที่ดินของข้าที่นั่นข้าจะรับเจ้าเป็นหุ้นส่วนและเจ้าจะมีส่วนในที่ดินของข้าด้วยดังนั้นเองนะคะอาคัตจึงตัดสินใจเดินทางไปที่นิปปูและเข้าดำเนินการทรัพย์สินของอัลกามิชซึ่งไม่ใช่น้อยเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่อาคัตร่ำรวยขึ้นมาจนกลายเป็นบุรุษที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนติดตามตอนต่อไปตอนที่3 The Richest Man in Babylon บุรุษที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนงานเขียนเหนือการเวลาของจอร์จเอสเคลสันสุริยชัดชัยมงคลแปรสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์สวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ